สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดาทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BaseChain นั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามมาเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะฮะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยได้เยอะเลยนะครับก็เยอะแค่ไหนนะครับก็ลองมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะ$163.47นะครับก็ถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับก็น่าจะประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 บาทนะประมาณนั้นละกันซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงสำหรับที่เราเนี่ยจะมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มสายฟรีเพราะฉะนั้นตัวแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับทั้งที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับแล้วก็ทั้งที่ผมยังไม่เคยทำเนี่ยก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเนี่ยรวมไปถึงกับ BaseChain นะครับเว็บไซต์ที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำ BaseChain ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับว่า BaseChain คืออะไรทำเงินได้ยังไงนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมจะมารีวิวรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใน1ชั่วโมงนะครับที่ผมทำเงินกับ BaseChain นี้นะครับผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินได้$1.32นั่นเองนะครับขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงนะเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับยอดมันก็นิ่งแล้วนะครับก็อยู่ที่$1.32นั่นเองนะครับนี่นะครับคือรายได้ที่ผมทำได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับจากแพลตฟอร์ม BaseChain นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่า$1.32นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินที่เราแปลงกันทุกครั้งแล้วนะครับก็$1นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเท่ากับ32.81 บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่า$1.32นี้เนี่ยเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็วางลงไปนะครับ1 ดอลลาร์กับ 32 เซนต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่43.31 บาทนั่นเองนะครับตีเป็น33 บาทเฉยๆก็พอนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้ใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับต้องมีคำถามแน่ๆนะครับว่าเฮ้ยนี่43 บาทเฉยๆ40 กว่าบาทแค่นี้ก็มารีวิวหรอคนอื่นทำงานออนไลน์เขาโชว์กันแบบเป็นพันเป็นร้อยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่านี่แค่1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันละครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับผมเริ่มทำงานนะครับตั้งแต่9 โมงเช้านะครับถึง4 โมงเย็นทุกวันนะครับก็ลองเอามาคำนวณเล่นๆกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะครับลองเอาไปคูณเล่นๆดูนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยถูกต้องไหมครับแล้วที่สำคัญนะครับเบสเชงนี้สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งว่าเบสเชงสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเบสเชงคืออะไรเบสเชงทำเงินได้ยังไงนะฮะกดไลค์เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับถ้ากดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์มแอฟเฟลเลทโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะฮะลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานะฮะซึ่งเมื่อเราได้รับลิงก์ Affiliate แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือนำลิงก์ Affiliate ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทครับผมซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราโปรโมทและมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าเราสมัครฟรีนะครับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาก็สมัครฟรีเหมือนกันนะครับซึ่งเงินที่เราได้รับนี้นะครับก็เป็นค่าการตลาดที่ทางเบสเชงจ่ายให้กับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถแนะนําคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเราก็สามารถทําเงินจากเบสเชงนี้เนี่ยได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับในเบสเชงนี้นะครับขั้นต่ําในการถอนของเขานะครับก็อยู่ที่$1เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับถือว่าเป็นขั้นต่ําที่ถูกมากนะครับสําหรับแพลตฟอร์มแนวแอฟเฟลเลทโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองมาคิดเล่นๆดูนะครับสมมุติว่าเราสามารถแนะนําคนมาสมัครสมาชิกได้1คนนะครับเราได้รับแน่ๆนะครับ 0.04 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมมุติว่าเราต้องการแนะนําคนมาสมัครสมาชิกเพื่อที่เราจะเอา$1พอดีนะครับเราก็$1นะครับมาหารกับ 0.04 ดอลลาร์นะครับก็เท่ากับเราต้องแนะนําคนมาสมัครสมาชิก25 คนครับผมถ้าเกิดว่าเราแนะนําคนมาสมัครสมาชิกได้25 คนนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยทันทีนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูนี้ครับAffiliate Money Withdrawal ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้ดูนะครับนี่เลยซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะฮะก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็คือปุ่มสําหรับการถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินกับ BaseChain นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยก็คือ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากดสั่งถอนเงินจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีเงินมากกว่า1ดอลลาร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถถอนเงินได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมขอไม่กดสั่งถอนเงินตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเบสเชงแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการแอบอ้างการถอนเงินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะยังไม่ขอกดถอนเงินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นการถอนเงินของผมนะฮะที่ผมมากดสั่งถอนเงินจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบคลิปรีวิวการถอนเงินไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะลิงก์นี้ก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับเราก็เพียงแค่เอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราสมัครสมาชิกมาเนี่ยเราสมัครฟรีนะครับคนที่เราไปแนะนำเขามาสมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็สมัครฟรีนะครับซึ่งเมื่อเขาทำการสมัครสมาชิกเนี่ยเราก็จะได้รับเงินนะครับจากทางที่เบสเชงเนี่ยจ่ายมาให้กับเรานั่นเองนะครับเป็นโบนัสที่ทางเบสเชงให้กับเราที่เราช่วยในการหาสมาชิกเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาถอนเงินได้ที่เมนู Affiliate Money Withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเชงแบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเชงฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเชงคืออะไรเบสเชงทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเชงด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับเบสเชงดูบ้างนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ